สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสฟิงค์เดวายสตอรี่นะคะกลับมาอีกครั้งกับแลงทูลิเชียสซีซั่น3จ้าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่7แล้วนะคะพบกับน้องซากุระโมจิเช่นเคยจ้าตอนนี้น้องกำลังเศร้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะน่าจะไปคุ้มโปงเศร้าร้องไห้ออกมาแล้วดูสภาพแวดล้อมในห้องจะทำอะไรได้บ้างนี้เอาไปทิ้งสิจะเก็บไว้ทำไมจ้าจากพาร์ทที่แล้วนะคะตอนนี้ร้านของเราคือได้5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจริงๆจะจบซีซั่นเลยก็ได้จากที่เราบอกว่าถ้าร้านเราครบ5ดาวแล้วก็คือจบซีซั่นใช่ไหมแต่ยังก่อนจ้าเราจะยังเล่นน้องไปอีกสักแป๊บนึงก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำร้านระดับ5ดาวให้น้องเลยเนาะแต่ว่าพาร์ทนี้เราจะยังคงสถานะร้าน5ดาวแบบนี้ให้น้องไปก่อนนะคะดูก่อนว่าพาร์ทนี้เราจะยังแบบว่าคงสถานะ5ดาวให้น้องได้ไหมหรือว่าอาจจะตกมาเหลือ4ดาวก็เป็นไปได้นะไม่แน่ต้องรอดูนะคะส่วนตอนนี้สถานะของน้องก็ยังมันก็เขียวนะแต่ยังไม่สุดแฮะขอไปอัพสถานะให้เต็มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดร้านกันจ้าโอเคตอนนี้สถานะน่าจะเขียวหมดแล้วนะเรามาเปิดร้านให้น้องกันดีกว่าดูสิว่าวันนี้จะยังคงสถานะ5ดาวได้อยู่ไหมดูซิว่าตอนนี้แต้มเราแลกอะไรได้บ้างเอ่ยมีอยู่ 1,970 นะมีอะไรน่าแลกอีกไหมจำไม่ได้ว่าอันนี้เราแลกไปหรือยังถ้าแลกไปแล้วอันต่อไปเราคงต้องเป็นอันนี้แล้วแหละรอให้ถึง 3,600 แล้วกันเนาะไปดูร้านของเรากันดีกว่าทุกคนมากันแล้วจ้าไม่ได้เคลียร์จานใช่ไหมเมื่อวานวันนี้ก็เลยต้องมาเคลียร์กันนะตอนนี้เราสามารถอันนี้เพิ่มตำแหน่งไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าจ้างให้ฝึกฝนก็ไม่ได้แล้วโอเคเชฟคนนี้คือเต็มแล้วจ้ะส่วนพนักงานเสิร์ฟเหมือนกันน่าจะเต็มแล้วค่ะเชฟคนใหม่ล่ะอันนี้จ้างได้อยู่นะจ้างให้ไปฝึกฝนทักษะได้อยู่แต่ว่าไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งได้แล้วนะแล้วก็พนักงานเสิร์ฟคนนี้กดไม่ติดสักทีจ้างได้อยู่นะคะอ๋อไม่ได้แล้วทำไมมันเต็มแล้วหรอหรือว่าเงินไม่พออ๋อเงินไม่พอทำไมเงินเราเหลือแค่นี้อ่ะไม่เข้าใจเงินเหลืออยู่แค่60กว่าเหรียญ61เหรียญเองนะหมดแล้ววันนี้ซากุระรับบทเป็นแฟริงเฟนของพอลเขายินดีที่จะให้สิ่งแทนใจกับซากุระในฐานะที่เป็นสมาชิกชุมชนหมู่บ้านหากซากุระต้องการส่งต่อประเพณีแฟริงเฟนที่มีขึ้นรายวันเธอควรหาชาวเมืองเฮนฟอร์ดออนเบคลีย์สักคนแล้วให้สิ่งแทนใจภาษาอะไรอ่ะภาษาฟินวิกเหรอกับคนที่เธอคิดว่าคนคนนั้นน่าจะชอบไม่เข้าใจคืออะไรก็ไม่รู้ปล่อยไปละกันไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนี้ขอไปยินดีต้อนรับลูกค้าก่อนนะคน2คนอ่ะ3คนวันนี้4เบลล่ากับมอร์ติเมอร์ก็มานะโอ้มายืนจูบกันตรงนี้5 6แล้วเมื่อกี้เห็นขึ้นไปด้วยเป็น7คนนะโอ้โอ้ยไม่ใช่ตัวเช็คสิจะต้องยินดีต้อนรับโอเค7คนเรียบร้อยรอจ้ะรอน้องไปยินดีต้อนรับลูกค้าให้หมดเลยหวังว่าวันนี้2คนนี้จะไม่บั๊กนะจ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้เกมแบบบั๊กแบบโอ้โหแรงมากมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคอมน่าจะใกล้จะเจ๊งแล้วแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้อัพคลิปไปนานๆนี่โปรดรู้ไว้ว่าคอมอีสันเจ๊งนะจ๊ะมามีลูกค้ามาเพิ่มก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าไปนะจ๊ะมาอีกคนแล้วอีก2คนเลย
ยินดีต้อนรับให้ครบทุกคนมีเด็กน้อยมาด้วยสวัสดีครับเรียบร้อยนั่งโต๊ะใหญ่ด้วยนะแบบเหมือนรู้ไงว่ามาเป็นครอบครัวต้องนั่งโต๊ะใหญ่นั่นแหละถูกต้องครับยังไม่ทันอะไรเลยเงินติดลบแล้วจ้ะติดลบไป29 เหรียญแล้วนะแล้วเงินติดตัวก็ไม่มีนะมีอยู่แค่50 เหรียญเอ้ยเงินไปไหนหมดเนี่ยตอนนี้ยังงงอยู่น่าจะเอาไปแบบว่าให้พนักงานเราไปอบรมหมดแล้วเนาะเลยไม่เหลือเงินเลยบอกแล้วยิ่งเปิดร้านยิ่งจนนะร้านเราอ่ะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วรวยนะโต๊ะแรกได้แล้วครับตรวจสอบความเรียบร้อยเลยเนี่ยไม่เข้าใจเขามาตรงนี้กันแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนบอกว่าเดินไม่ได้เดินไม่ได้กันตลอดเลยทั้งที่จริงๆมันก็เดินได้นะมาเพิ่มอีกแล้วยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งเลยจ้าลูกค้าคนนี้กินเสร็จแล้วให้5 ดาวนะขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะอย่างน้อยก็ยังคง5 ดาวอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่า3 ดาวเพียบเลยนะวันนี้มันจะจบที่5 ดาวหรือมันจะลงต้องรอดูแต่ณตอนนี้ยังคงสถานะ5 ดาวอยู่นะคะต้องรอดูก่อนนะโอ้แต่ตอนนี้น้องผอมมากให้น้องกินเยอะๆก่อนจะได้อบอวบมาลูกค้าใหม่มาก็ยินดีต้อนรับค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยอะแต่อาหารเพิ่งจะได้ไปแค่โต๊ะเดียวเองนะเฮ้ทำไมเชฟทำอาหารช้าจังเลยคะข้างบนก็ไม่มีใครนั่งด้วยยืนออกันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอาหารได้แล้วแต่ไม่ไปเสิร์ฟนะพนักงานสันไม่ทำงานอีกแล้วจ้ะเสิร์ฟโต๊ะที่2แล้วค่ะใครนั่งโต๊ะนี้เอ่ยเชิญค่ะแค่2คนแต่นั่งโต๊ะใหญ่จังเหมือนคู่นี้มาทีหลังหรือเปล่าเนี่ยมาทีหลังเบลล่าอีกไม่ใช่เหรอทำไมได้ก่อนอีกล่ะหรือว่าเป็นเพราะคนอื่นเขาไม่ยอมนั่งโต๊ะกันก็เลยแบบว่าสั่งทีหลังใช่ไหมคนนี้ก็เพิ่งมาใหม่ยินดีต้อนรับก่อนนี่ก็มาใหม่คนนี้กินเสร็จแล้วเหรอทำไมเราไม่เห็นนะเอ้านี่ๆๆๆๆๆทำหล่นอีกแล้วเสียเวลาเฮ้ยอยากจะหักเงินเดือนตอนนี้ให้5ดาวขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคนนี้ก็มาใหม่จ้ายินดีต้อนรับไปเลยโอ้เขาให้5ดาวเห็นไหมดูสิน่ารักจังเลยค่ะเยี่ยมอันนี้ยินดีต้อนรับไปแล้วเนาะโอเคเอาขยะทิ้งหน่อยจ้าคนนี้ก็มาใหม่นะคะตัวนี้ได้แล้วตัวเบลล่าได้แล้วจ้าตรวจสอบความเรียบร้อยเอ้ายินดีต้อนรับไปแล้วไม่ใช่หรอมอติเมอร์เบลล่าก็ยินดีต้อนรับแล้วไม่ใช่หรอทำไมน้องไม่ทำให้อ่ะเอ้าแล้วเบลล่าก็กินเสร็จแล้วแล้วเสร็จที่4ดาวโอ้ my god เดี๋ยวนะทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปไหนไม่รู้กลับแล้วหรอทำไมอ่ะทำไมเบลล่ากลับแล้วล่ะแล้วไม่กินด้วยนะเมื่อกี้เรากดอะไรผิดหรือเปล่าโอ้ยน้องฉันทำอะไรอยู่เอ้ามอร์ติเมอร์ก็กลับแล้วมอร์ติเมอร์ให้4ดาวฉันรู้สึกว่าฉันจะป่วยน่ะอ๋อที่ไงเลยกะว่าจะไปหาอะไรเผ็ดๆที่อ๋อนางรีบไปเที่ยวไม่ไปนางรีบไปเที่ยวจ้ะนางก็เลยไม่กินค่ะขอบคุณค่ะจัดการค่ะยินดีต้อนรับซะหน่อยนะจ๊ะเด็กน้อยก็ต้องยินดีต้อนรับนะจ๊ะเนี่ยแล้วเบลล่าไม่กินไงเอาไปกินได้ไหมเราอะเดี๋ยวก็เอาไปกินเองซะเลยข้างบนได้อาหารกันหรือยังไม่เห็นใครได้เลยนะเอาอาหารไปเสิร์ฟหน่อยจ้าเนี่ย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 รออยู่เนี่ย2 อันแล้วเนี่ย
อย่าบั๊กอีกนะไม่เอานะตอนนี้ดาวลดแน่เลยเอาไม่ลดนะยัง5ดาวอยู่นะค้างครับเกมค้างอีกแล้วครับทุกคนเฮ้ยสงสัยต้องได้พักซิมแล้วมั้งทุกคนมันชอบค้างอ่ะแล้วช่องก็ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ไง ยังไม่มีเงินนะยังไม่มีเงินไปนี่นะโอ้ยทำ6อีกแล้วเบื่อคนนี้จังเลยอ่ะไล่ออกได้ไหมเนี่ยมันหลายรอบแล้วไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้จะต่อว่าให้ดูมาตัวนี้ก่อนตรวจสอบความเรียบร้อยอ่ะขอต่อว่าคนนี้หน่อยเถอะไม่ไหวละไม่ไหวแล้วมันหลายรอบแล้วอ่ะแค่วันนี้รู้สึกว่า 2-3 รอบแล้วมั้งขอวิจารณ์การทำงานหน่อยนะกับพนักงานเสิร์ฟคนแรกไม่เคยมีปัญหาเลยเลยนะมันหลายรอบแล้วจ้ะขอสักหน่อยเถอะร้านจะโดนหักคะแนนก็เพราะเธอเนี่ยแหละหนูไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าเลยฮะทำมาเป็นตีหน้าเศร้าเราไปคุยอะไรกับลูกค้าก็ไม่รู้คนนี้ยังไม่ได้ต้อนรับเลยคนนี้ก็มาอีกแล้วนะมาทุกวันเลยแหละตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยค่ะอย่านะอย่าหกอีกนะให้มันได้อย่างนี้สิดาวจะลดก็เพราะเธอเนี่ยแหละทำไมลูกค้ากินเร็วจังเร็วแบบว่ายังไม่ทันได้ไปคุยอะไรกับลูกค้าเลยดูดิกินมั๊บ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 คือนั่นแหละคะแนนเพิ่มละแสดงว่าเมื่อกี้มันลดจริงๆด้วยลูกค้าก็เดินเร็วเกินกดตามไม่ทันแล้วเนี่ยข้างบนได้อาหารโต๊ะเดียวอยู่เลยคนนี้คุยยังยังอะแล้วเอามาวางทำไมตรงนี้เอาเก็บไปนี่คนนี้5ดาวนะแต่คราวที่แล้วบั๊กไงอะดูทำอะไรของเขาเนี่ยอย่างนี้ควรไล่ออกไหมคะสมควรจะโดนไล่ออกไหมคะคนนี้ยังไม่ได้ต้อนรับเนาะแล้วก็เด็กน้อยคนนี้ยินดีต้อนรับค่ะเอามาวางทำไมตรงนี้เนี่ยเก็บไปสิไม่เห็นแล้วลูกค้านั่งอยู่เนี่ยต้องให้ถึงมือเราเนาะพนักงานพวกนี้หัดเก็บบ้างตอนนี้คืออาหารได้แล้วแต่ก็ไม่ไปเสิร์ฟกันวันนี้รับบทเป็นนางบ่นนะคะบ่นพนักงานเลยอาหารช้าเนาะอาหารไม่ได้ช้าหรอกแต่คนเสิร์ฟอะช้าขนาดเพิ่มไป2คนแล้วนะยังช้าเลยแล้วก็มากองไว้ที่เดิมค่ะสุดยอดเลยค่ะเอาไปเก็บค่ะเก็บให้หมดค่ะต้องให้ถึงมือเราจ้ะไปพนักงานมีหน้าที่เสิร์ฟอย่างเดียวเลยไปเดี๋ยวที่เหลือดิฉันเก็บเองก็ได้ไปแล้วคือโต๊ะเบลล่าก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่มีใครเก็บไม่มีใครกินไม่เป็นไรถ้าปิดร้านมันยังอยู่นะเดี๋ยวจะกินเองแล้วลูกค้าไม่กลับบ้านหรอคะแสดงว่าบั๊กอีกแล้วบั๊กอีกแน่นอนไม่ใช่แน่ๆนอนอะไรล่ะลิ้นพันอีกละคือลูกค้าได้อาหารไปแล้วไม่ใช่หรอสั่งใหม่หรอแสดงว่าสั่งเพิ่มมาดิอาจจะเป็นไปได้นะก็ไม่แน่
อ๋อทำไมน้องไม่มาดูแลความเรียบร้อยล่ะมานี่สิดูแลความเรียบร้อยลูกค้าก่อนทุกโต๊ะเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดนลดดาวนะโต๊ะนี้อีกโต๊ะนี้ก็กินเสร็จตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าเพิ่งมาน้องมากับใครเอ่ยแสดงว่ามาเป็นครอบครัวใหญ่แล้วว่าโต๊ะไม่พออีกแน่เลยมากัน5 คนเลยเหรอแต่ก็เอ๊ะอันนี้ก็นั่ง3ไม่ใช่เหรอมาดูแลโต๊ะนี้ด้วยเสร็จแล้วก็ดูแลโต๊ะนี้ด้วยทำไมลูกค้าชอบยืนกินทำไมไม่นั่งกินดีๆชอบแบบว่ากินไปเมามอยไปเงี้ยเหรออ่าตัวนี้น่าจะผู้หญิงคนนี้จบที่5 ดาวแน่นอนอ่าตัวนี้ก็ให้5 ดาวขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอดูแต่เด็กน้อยยังให้4อยู่เลยนะอ่าคุณผู้ชายคนนี้ให้4ค่ะแต่คุณภรรยาเขาให้5นะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจได้อ่าขอบคุณค่ะอ่ะพนักงานอีสานเริ่มเหนื่อยล้าจ้ะถ้าทำงานดีก็จะไม่เหนื่อยล้าหรอกอ่าปิดรับลูกค้าใหม่ก็ได้อันนี้ทานเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่จบงานให้เราเลยแล้ว2 คนนี้คือยังไงไม่ขึ้นไปกินหรอหรือมาแค่ให้ลูกกินอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็กลายเป็นรออาหารไม่รู้ว่ารออะไรทั้งที่เราน่าจะเสิร์ฟให้ไปแล้วนะเพราะว่าเหมือนลูกเขาจะกินไปแล้วไงแต่ตัวพ่อกับแม่ไม่ขึ้นไปกินอ่ะเอรอตัวนี้จบงานไม่รู้ว่าจะบั๊กหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะบั๊กจะเริ่มปิดตั้งแต่ตอนนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวคะแนนหาย4 คนเลยนะตรงเนี้ยอ่าเหลือ3 ดาวกันแล้วเห็นไหมทั้งที่ก็ทานกันไปแล้วนะเมื่อกี้เด็กน้อยก็ทานแล้วนะเรายังไปกดอันนี้อยู่เลยตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เลยคิดว่าน่าจะบั๊กแล้วแหละขออนุญาตปิดร้านเลยนะคะโอ้โหเหลือ4 ดาวครึ่งเอาแล้วไงล่ะมันเกิดการบั๊กไงเอ๊ะกำไรเหลืออยู่6 เหรียญฉันเปิดร้านไปเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ my god ดูค่าจ้างพนักงานสิเฮ้ยยิ่งเปิดยิ่งจนทุกคนตาย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 ร้านนี้ไม่ไหวนะจ๊ะขอละขอกำไร250เลยไม่ไหวจริงๆนะคุณภาพวัตถุดิบนี่ขนาดพื้นฐานนะเนี่ยเมนูอาหารมันก็เปลี่ยนไม่ได้อะเพราะว่าสกิลมันไม่ถึงกันอะหรือว่ามันถึงแล้วอะขอแบบว่าสามความยาก3ขึ้นดีกว่าโอเคไหมเราจะไม่เอา1แล้วนะเราก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องไปเสี่ยงดูเอาอีกทีแล้วกันแล้วก็ขอแบบราคาอัพหน่อยใส่ไปเลยทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้แล้วแหละอันนี้ก็3หมดแล้วนะมี4ให้สักนิดไหมนี่แฮมดิบอ่ะใส่เพิ่มไปอีก2 อย่างอันนี้ไม่เอาอะไรที่มัน1 2ไม่เอาละคือเราส่งเชฟไปเรียนขนาดนั้นอ่ะมันต้องมีสกิลมีทักษะอะไรที่มันแบบอัพขึ้นเลยแล้วมันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้นะไข่ออฟซิเดียสมาอีกแล้วซุปเห็ดเขียวขจีซุปเห็ดหน้าหลงไหลแล้วกันกุ้งกุลาดำนี่พอเดี๋ยวมาบ่นอีกทำไม่ได้งงเงเชฟพวกนี้ชอบงงเง
เค้กอ่ะตอนนี้ระดับ3ก็ขอเพิ่มเป็นระดับ4ด้วยเค้กผลไม้ครับเค้กสตรอเบอรี่อ่ะใส่ไปเจลาโต้เฮเซลนัทช็อกอะไรอีกอันดีอีกสักอย่างแล้วกันเนาะที่เรามีสูโอเคพออุตส่าห์แบบใช้แต้มหลายๆอย่างในการแลกมาแบบว่าให้ลูกค้าอะไรนะที่แบบว่าสั่งแต่ของแพงอะไรเงี้ยหรือว่าลูกค้ากินเร็วแต่ถ้าพนักงานยังเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวไงตอนนี้ก็คือน้องไปหลับแล้วเหลือค่าความสนุกน้องไม่สนุกเลยแล้วก็น้องหิวมากไปให้น้องไปจัดการตัวเองก่อนเดี๋ยวมาเปิดร้านต่อนะจ๊ะตอนนี้น้องขาดแค่ความสนุกอย่างเดียวนะทำไงดีอ่ะวาดรูปไหมถ้าน้องวาดรูปความสนุกน้องจะขึ้นไหมเนี่ยอันนี้มีคนมาวาดทิ้งไว้แน่เลยทิ้งไปเลยแล้วก็วาดใหม่เผื่อว่าค่าความสนุกของน้องจะเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวจะได้ไปเปิดร้านได้น้องจะได้ไม่เครียดอ๋อเงินไม่พอเงินไม่พอวาดรูปโอเคมีอยู่50ก็50เหรียญก็ได้จ้ะอ่ะวาดภาพขนาดเล็กไปนะดูเหมือนค่าความสนุกน้องจะเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปมาขายก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันได้แล้วแหละอย่างน้อยก็มีเงินอยู่496เหรียญแล้วป่ะเคลียร์โต๊ะตรงนี้ก่อนเอ๊ะมันน่ากินซะจริงแต่มันจะหมดอายุละช่างมันเถอะไม่กินละเปิดร้านกันเซ็งมากเลยจาก5ดาวเหลือ 4.5 เฮ้ยดีนะไม่ทำร้านใหม่ก่อนไม่งั้นก็คือแบบฝืนเปิดไปอีกละจ้ะแล้วถ้าเราทำร้านใหม่เอ๊ะต้องทุบทิ้งทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้ทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในการทำมันจะได้แค่ไหนกันเชียวจะรอดไหมเนี่ยอาจจะต้องให้น้องหาเงินทุนเพิ่มหรือเปล่าเพิ่มจากการวาดรูปนะไม่ใช่เพิ่มจากร้านอาหารนี้แน่นอนเพราะว่ามันไม่เคยได้กำไรอะไรเลยเหมือนฝืนเปิดให้เป็นอย่างนั้นเปิดไปงั้นแหละทุกวันเนี่ยเปิดเอาสังคมไม่ได้เปิดเอากำไรเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการวาดรูปจ้ะไม่ใช่มาจากร้านเลยร้านไม่เคยให้กำไรอะไรฉันเลยอุ้ยนักวิจารณ์อาหารมาวันนี้มาเร็วแฮะไปยินดีต้อนรับกันซะหน่อยแต่มาถึงก็คือแบบ3ดาวเลยนะถ้าสมมติว่านักวิจารณ์อาหารรอบนี้ให้5ดาวอีกนะถือว่าโอเคประสบความสำเร็จไปต้อนรับลูกค้ากันโอ้ยกดไม่ไปแฮะเอ้าคนนี้ต้อนรับไปแล้วเหรอตอนไหนอะเพิ่งมาไม่ใช่หรอเนี่ยพอเราตั้งกำไรเยอะๆใช่ไหมกลายเป็นว่าลูกค้ามาน้อยเหมือนเขาแบบรู้เรทราคาเราเนาะเขาก็จะมากันน้อยลงไม่เป็นไรขอคุณภาพไว้ก่อนดีกว่าจะให้มาขายถูกตลอดก็ไม่ไหวจ้าแสดงว่าใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องเปลี่ยนชุดมันเสียวเหมือนกันนะทุกคนเปิดมาที่3ดาวหมดเลยอะปกติก็คือจะเปิดมาที่4ดาวฉันต้องทำให้ทุกคนเป็น5ดาวให้ได้ถ้าวันนี้จบ5ดาวไม่ได้จะไม่มีร้านใหม่เด็ดขาดแล้วมันก็จะยื้อต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซีซั่นนี้ก็ไม่จบกันสักทีตัวนี้ได้อาหารแล้วนี่มาตรวจสอบความเรียบร้อยสักหน่อยจนเขากินก็จะเสร็จแล้วนะต่อด้วยโต๊ะนี้เลยจ้าแล้วทำไมน้องคนนี้ไม่ได้อ่ะบั๊กอะไรอีกแล้วเนี่ยต้องเกิดการบั๊กอีกแน่นอนเลย
ักวิจารณ์อาหารมีใครไปรับออเดอร์หรือยังคะเบลล่ามาเที่ยวอ่าฮะอยากมาก็มาแต่ฉันยังเคืองที่เธอไม่กินอาหารนะเธอสั่งแล้วเธอก็ไปเลยเดี๋ยวนักวิจารณ์อาหารยังไม่ได้อาหารเลยนะไม่มีใครเสิร์ฟหรอแล้วทำไมจัดการไม่ได้ทำไมกดจัดการไม่ได้อ่ะมันตรวจสอบความเรียบร้อยไม่ได้อ่ะคนนี้กดได้นักวิจารณ์อาหารทานเสร็จแล้วเหรอสุดท้ายได้เท่าไหร่อ่ะเอ้าเราก็ยินดีต้อนรับไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่ขึ้นน่ะทำไมเหมือนเราไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยังบอกว่าบริการที่นี่ดีนะแล้วก็จัดการอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะไม่เคยเห็นแต่งตัวเฟี้ยวจังเลยโอ้สวยจังมานามิฮาราดะสวยดีคนนี้ก็ยังไม่ได้ยินดีต้อนรับสรุปว่านักวิจารณ์อาหารฉันได้อาหารไปหรือยังแต่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นจานบนโต๊ะนะแล้วก็หายไปแล้วณตอนนี้ก็ยังคง4ดาวครึ่งนะจ๊ะยังไงกับนักวิจารณ์อาหารฉันนี่ยังงงอยู่เลยสรุปได้อาหารหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ยังไงนี่ขอดูหน่อยสิอ่ะโต๊ะนี้โต๊ะใครก็ไม่รู้แต่ได้อาหารแล้วได้แต่งงจ้ะตรวจสอบความเรียบร้อยซะหน่อยเฮ้ยจะรอดไหมร้านเราลูกค้าใหม่มาอันนี้ต้อนรับค่ะข้างบนเหลือใครบ้างอะตัวนี้ยังไม่ไปกันอีกเหรอตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ให้5ดาวนะแต่ยังไม่ไปกันบักอีกแน่เลยอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะอุ้ยได้แล้วนี่ไงได้อาหารแล้วไปอย่าเพิ่งฟิตค่ะมาทานอาหารก่อนค่ะคุณนักวิจารณ์ค่ะเออเหมือนดีใจอะไรสักอย่างมองดูเราแบบว่าฟิตหุ่นอยู่แล้วก็จดไปด้วยนะเนี่ยเหมือนเขาแบบว่าไม่ได้มาด้วยกันนะแต่ก็มานั่งโต๊ะเดียวกันเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าไม่ได้มาด้วยกันแต่นั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแบบว่าฉันอยากนั่งด้วยค่ะอะไรเงี้ยจะได้5ดาวไหมเนาะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าได้นะเหมือนจะได้แค่4ดาวนะไม่นะขอ5ดาวล่ะขอ5ดาวนะเนี่ยเหมือนเขาจดอยู่ตลอดเวลาโอ้ยมันไม่สามารถให้อะไรฟรีได้เลยอ่ะกำไรอะไรก็ไม่มีเลยนะเอาไงล่ะจะรอดไหมหรือว่าจบที่4ดาว อยากสร้างร้านใหม่แล้วเนี่ยเอ้ากลายเป็นบั๊กเฉยเดี๋ยวคุณนักวิจารณ์คืออาหารคุณได้แล้วทำไมคุณไม่ทานอ่ะโอ้ทุกคนขอปิดร้านก่อนนะถ้ามันจะบั๊กขนาดนี้อ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะบางทีก็รู้สึกท้อนะท้อกับการเล่นซีซั่นนี้จังเลยโอ้ยถ้ามันจะบั๊กอะไรขนาดนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจาก 4.5 ดาวเดี๋ยวมันจะเหลือ3เหลือ4เหลือ3ลงไปเรื่อยๆนะร้านเราก็จะไม่ถึง5ดาวสักทีแล้วก็เราจะไม่จบซีซั่นกันสักทีนะคะปณิธานของซีซั่นนี้ก็คือไม่จบกันสักทีนะดูดิลูกค้าเต็มร้านอ่ะแต่มันบั๊กอ่ะ
คือบั๊กที่ใครไม่บั๊กบั๊กที่นักวิจารณ์อาหารคือมันลงเหลือ3ดาวแล้วไงถ้าไม่ปิดตอนนี้ก็คือจบเลยจบเหตุเลยจ้ะโอ้ยฉันละเหนื่อยใจจริงๆจะรอดไหมเนี่ยไปดูแต้มสิอื้อมันต้องการ3,600ใช่ไหมมันอีกแค่นิดเดียวเองนะแล้วเงินทุนก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยเหลืออยู่แค่200อะตอนเนี้ยคิดดูเองเฮ้ยตอนนี้น้องง่วงแล้วก็หิวน้องน่าจะกำลังไปหาอะไรกินออกใหม่คิดว่าน้องน่าจะไปเคลียร์โต๊ะมากกว่าให้น้องไปหาอะไรกินแล้วก็ไปนอนดีกว่าเดี๋ยวมาเปิดร้านกันต่อนะต้องเอา5ดาวให้ได้สิมันจะมาจบที่ 4.5 ดาวไม่ได้เข้าฤดูหนาวแล้วจ้าดูซิสถานะเป็นยังไงก็โอเคนะเปิดร้านเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะคือกำไรจริงๆมันก็มีนะแต่มันหมดไปกับค่าจ้างพนักงานไงวันหนึ่งจ้างแบบโอ้เป็นหลักพันเลยนั่นอะแล้วยิ่งเปิดนานก็ยิ่งเสียเยอะเพราะว่ามันคิดราคาเป็นชั่วโมงไงเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วจ้าน้องไม่หนาวหรอน้องใส่ชุดนอนเปลี่ยนชุดซะหน่อยเปลี่ยนเป็นชุดหน้าหนาวนะคะเหมือนจะเริ่มอวบขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าไม่หรอกยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ขอ5ดาวนะถ้าพาร์ทนี้ไม่5ดาวมันก็ต้องมีพาร์ทต่อๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะนักวิจารณ์อาหารมาอีกละรอบนี้ฉันจะเอา5ดาวให้คุณให้ได้เลยค่ะไม่ใช่ให้คุณสิฉันจะเอา5ดาวจากคุณให้ได้เลยจะดูแลคุณเป็นอย่างดีมอร์ติเมอร์ก็มานะรอบนี้รอบนี้มอร์ติเมอร์ก็มานะมากับคุณกิ๊กหรือเปล่านี้ไม่เห็นเบลล่านะโอ้ยลูกค้ามาเยอะจังเลยกดไม่ทันแล้วเนี่ยคำสั่งเต็มไปหมดจำไม่ได้แล้วใครกดบ้างไม่ได้กดบ้างเนี่ยอีสันจำไม่ได้แล้วค่ะว่าใครกดหรือยังไม่ได้กดกดไปแล้วนี่คนนี้อ่ะกดแล้วคนนี้กดแล้วเหลือใครยังไม่ได้กดคนนี้คนนี้อย่างคนนี้กดแล้วเด็กน้อยกดแล้วหมดแล้วมั้งข้างบนช่วงนี้ฉันกำลังบำบัดอาการเสพติดร้านค้าน่ะอยากเปลี่ยนมาเดินตลาดนัดด้วยกันไหมไม่จะไปเลยโอ้ยโทรมาทำไมกันเนี่ยฉันลองทำความรู้จักตัดสินใจเองเลยคนนี้ยังไม่ได้กดเสร็จแล้วก็เอานี้เก็บไว้เดี๋ยวโต๊ะไม่ว่างขอละรอบนี้อย่าบั๊กนะอย่าบั๊กอีกนะจะได้5ดาวแล้วลูกค้าเต็มร้านได้ไงมาดูซิว่ารอบนี้นักวิจารณ์อาหารเราจะได้นั่งโต๊ะไหนกันพนักงานพาไปจ้ะนั่งไหนคะโอเคนั่งอยู่ตรงนี้เลยหน้าห้องน้ำเลยจ้ะทำไมไม่หามุมดีๆหน่อยฮะตัวนี้ได้อาหารเป็นโต๊ะแรกนะจ้ะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเลย
เดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้ถ้าโต๊ะไหนที่ได้อาหารแล้วหัวยังขึ้น3ดาวอยู่เราจะให้เครื่องดื่มฟรีไปเลยเพราะต้องเอา5ดาวให้ได้นะวันเนี้ยมาตัวนี้ต่อตรวจสอบความเรียบร้อยไปเลยจ้านั่งกับใครอ่ะจะดูว่าอีกคนคือกี่ดาวอ๋อโอเค4ดาวทั้งคู่รอดรอดโอเคได้อยู่ขอแค่ไม่ใช่3ดาวอ่ะข้างบนยังไม่ได้เนาะอาหารงั้นลงมาดูข้างล่างก่อนอ่ะลืมดูอันนี้น่าจะจบที่4ดาวให้น้องไปชิงช่องก่อนเออน้องกำลังไปพอดีเบลล่ามาในฐานะลูกค้าจ้าเดี๋ยวแล้วเบลล่ามาทีหลังมอติเมอร์นั่งกับคุณนี่เอ้าเอ้าบ้านแตกวะเนี่ยฮะบ้านจะแตกวะเนี่ยดูสิอ่ะเบลล่ามากับใครก่อนตอนเนี้ยมอติเมอร์มากับกิ๊กดูรอดูเบลล่ามากับลูกชายค่ะแล้วลูกมาเห็นพ่ออยู่กับคนอื่นอีกหรือว่าเบลล่ามากับคนนี้นั่นแน่ไม่แน่นะไม่แน่รอดูเลยบ้านเขาจะแตกกันไหมเฮ้ยต้นนักวิจารณ์ได้แล้วส่วนต้นนี้ก่อนอย่าเพิ่งส่วนตัวอื่นจะมาส่วนตัวนี้ก่อนจ้ะเอ้าเดี๋ยวอย่าบอกว่าบ้างอีกนะก็กินแล้วนะถือว่ากินแล้วนะแล้วคุณก็บอกแล้วนะว่าเผลอแป๊บเดียวแป๊บแป๊บก็คือได้อาหารแล้วเดี๋ยวมันจัดการไม่ได้แล้วว่าทำไงอ่ะเดี๋ยวแล้วคุณไม่กินอาหารหรอคอยแป๊บเดียวอาหารก็มาแล้วเขาพูดนะแต่เขาไม่กินมันจะบั๊กอีกไหมล่ะต้องรอดูนะจัดการตัวมอติเมอร์ก่อนแล้วก็โอ้ขอบคุณค่ะตอนนี้ให้5ดาวไปดูข้างบนจ้ะข้างบนน่าจะได้อาหารแล้วเรียบร้อยแล้วเขากินไหมเนี่ยกินแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจบที่เท่าไหร่นะต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยดูสิเนี่ยที่แน่ๆบ้านแตกแน่นอนเนี่ยดูดิยืนอยู่สักขนาดนี้บ้านแตกแน่นอนเลยโดนกลับบ้านไปหัวแตกแน่มอติเมอร์ดูหน้าเบลล่าดิเศร้ามากเบลล่าเศร้าอ่ะมีเหล่มองด้วยนะเนาะขนาดผู้ชายชวนคุยเบลล่ายังไม่สนเลยนักวิจารณ์ให้แค่4ดาวเองโอ้ยดาวมันลดลงทำยังไงทำยังไงล่ะทีนี้เอ้ยคนนี้เรายังไม่ได้ต้อนรับเลยเอ้าต้อนรับไปแล้วเหรอตอนไหนอะต้อนรับตอนไหนอะมอนติเมอร์ให้5ดาวนะข้างบนได้อาหารครบหรือยังตอนนี้ให้ได้แล้วนี่มาตรวจสอบตัวนี้ก่อนเร็วๆก่อนที่ลูกค้าจะทานเสร็จให้มันได้อย่างนี้สิตัวนู้นก็คนนี้ให้5ดาวที่เหลือก็ยังคง4ดาวอยู่นะก็5ให้มาครบๆหน่อยไม่ได้เลยก็ยัง4อยู่ดีสรุปจบที่คนนี้ให้5แล้วสรุปจบที่5 1คนแล้วก็4 2คนนะคะแล้วเบลล่าล่ะเบลล่าจะคงอยู่ที่3ดาวต่อไปหรือฮะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือทำไมเธอถึงทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะไม่ได้นะเบลล่ายินดีต้อนรับค่ะลูกค้าใหม่มานะกี่ชั่วโมงแล้ววันนี้จะไม่สนแล้วนะว่าพนักงานจะบ่นว่าอะไรฉันจะเปิดไปเรื่อยๆมันไม่ได้กำไรอะไรเลยจ้าฉันจะเปิดจนกว่าฉันจะได้กำไรยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะลูกค้าล็อตใหม่เริ่มมาแล้ว
เอากดอันนี้ไม่ได้อ่ะกดตรวจสอบความเรียบร้อยไม่ได้งั้นก็ยินดีต้อนรับไปก่อนละกันเนาะลูกค้าค่ะอาหารได้แล้วค่ะไปทานด้วยค่ะจะได้กดถูกต้องครับจะได้กดตรวจสอบความเรียบร้อยนะเหมือนอาหารโตเบลล่าจะได้แล้วนะคะขึ้น4ดาวแล้วโอเคค่อยโอเคขึ้นหน่อยแต่รอพนักงานไปเสิร์ฟนะจ๊ะโอเคแล้วก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยช่วยเก็บจานสกปรกนั้นไปด้วยจ้ะวางไว้อยู่บนจานข้าวของเบลล่าเลยนะเขาจะให้5ดาวเราไม่น้องขอแค่5ดาวคือพอเลยนะพอใจแล้วนะโอ้ยจนเบลล่ากินเสร็จแล้วว่าเราก็ยังไม่มาคุยอ่ะสรุปนักวิจารณ์อาหารอันนี้คือรอบใหม่ใช่ไหมหรือว่ารอบเมื่อกี้หรือยังไงอันนี้รอบใหม่ก็เมื่อกี้เขาให้4ดาวอันนี้เขามาใหม่อีกรอบเหรอโอ้สุดยอดขอบคุณค่ะดูซิว่ารอบนี้จะให้กี่ดาวไปนั่งข้างบนนะรอบนี้เลือกมานั่งข้างบนนะจ๊ะนั่งตรงไหนเอ่ยนั่งริมหน้าต่างนี้เลยตรงนี้วิวดีเลยค่ะไม่รู้ว่าจะชอบไหมอ่ะยินดีต้อนรับไปก่อนเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะแล้วก็มาใหม่เหมือนแบบว่าเดี๋ยวมาแก้มือให้ใหม่นะอะไรเงี้ยตอนนี้น้องหิวอ่ะเฮ้ยมีอะไรตกที่พื้นไม่ใช่สิฉันไม่ได้จะคุยกับเชฟฉันจะกินเนี่ยแหละมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่าฉันจะกินเพราะว่ามันตกอยู่ที่พื้นกินเสร็จเราค่อยไปยินดีต้อนรับลูกค้านะคะมีอีกหลายท่านเลยตอนนี้ล็อตใหม่เข้ามาแล้วลูกค้าทยอยมากันใหญ่เลยไปนองทานให้เรียบร้อยก่อนอาหารของโต๊ะไหนได้หรือเปล่าโต๊ะไหนก็ได้แต่อย่าเป็นโต๊ะนักวิจารณ์อาหารละกันยังไม่ได้ยินดีต้อนรับหรอก็ต้อนรับแล้วนี่ทำไมยังขึ้น3ดาวอยู่เลยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมยังขึ้น3ดาวอยู่ล่ะไม่นะเริ่มเหนื่อยล้าปล่อยเธอเหนื่อยล้ากันไปเลยฉันไม่สนแล้ววันนี้ฉันไม่สนพวกเธอแล้วนักวิจารณ์อาหารอีกคนหนึ่งเหรอโอ้ my god มี2คนเลยเหรอฉันต้องรับมือนักวิจารณ์อาหาร2คนในคราวเดียวกันเนี่ยนะจะรอดไหมเนี่ยโอ้ my god เลยเอาไงดีล่ะเอายังไงดีล่ะตอนนี้โอ้โหน้องก็อยากจะอาบน้ำซะด้วยสิเดี๋ยวก่อนนะเอาจะไปไม่ถูกเลยอ่ะมันต้องดูแล2คนอ่ะแล้วคนนี้ก็ได้อาหารแล้วเนี่ยแล้วดาวขึ้นเป็น4ดาวแล้วเอาจัดการไม่ได้อีกเอาแล้วสรุปมันอาหารของใครอ่ะของนักวิจารณ์อาหารไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคนนี้เอาแก้วนักวิจารณ์อาหารไปกินล่ะทำไมทำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเกินไปไอ้ลูกค้าคนนี้นิสัยแย่มากทำไมนิสัยแย่อย่างนี้แล้วก็แบบว่าให้เครื่องดื่มให้อะไรฟรีไม่ได้ด้วยนะไม่รู้มาดูแลคนนี้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปดูแลลูกค้าที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปดูแลมาดูแลคนนี้ก่อนจ้ะสำคัญจ้ะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปดูแลอีกคนนึงขอจบเควสคนนี้ก่อนขอบคุณนะคะขอ5ดาวนะไม่เอา4ดาวนะจ๊ะเดี๋ยวมานะคะไปดูแลโต๊ะอื่นแป๊บนึงมีใครที่ยังไม่ได้ยินดีต้อนรับบ้าง2คนนี้ยินดีต้อนรับแล้วโอเค
มีคาโดเนี่ยคาโดและคุณภรรยาของเขาที่ยังไม่ได้ยินดีต้อนรับเหนื่อยล้ากันไปเลยจ้ะวันนี้ยังไงต้องเหนื่อยล้าอยู่แล้วแหละอันนี้โต๊ะใครคะอาหารได้แล้วค่ะตอนนี้คนนี้ยินดีต้อนรับแล้วเสร็จปุ๊บก็ตรวจสอบความเรียบร้อยตอนนี้เลยเอาแล้วยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ยังไม่เข้าไปนะในร้านใช่ไหมเดี๋ยวรอเขาเข้าไปในร้านแล้วเราค่อยปิดรับลูกค้าเพิ่มนะคะสองคนนี้ยังแน่นอนเข้าไหมเข้าไหมเข้าแล้วจะได้ปิดคนนี้ก็ยังไม่ได้ต้อนรับโอ้ยร้านฉันนี่มันเป็นสถานที่แห่งความโรแมนติกเหรอลูกค้าก็ขยันมายืนจูจุบกันอันนี้โต๊ะใครคะมาทานอาหารได้แล้วค่ะไปแล้วนะเดินไปละเอ้ยสรุปเท่าไหร่คะตอนนี้4ดาวหรอสรุปจะจบที่4ดาวจริงๆหรอแล้วอาหารก็ได้แล้วด้วยนะบั๊กแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์บั๊กแน่นอนทั้งที่อาหารได้แล้วรอดูได้เลยว่านางจะบ่นว่าอาหารล่าช้าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปโฟกัสที่คนนี้ละเหนื่อยใจกันลูกค้าอ้าวไม่ทันได้มาตรวจสอบความเรียบร้อยตัวนี้เลยไม่ทันแล้วจ้ะปิดละปิดรับลูกค้าใหม่ละไม่เอาละมาตรวจสอบตัวนี้ก็ได้เอาแล้วน้องกำลังจะอาบน้ำเดี๋ยวค่อยอาบรอปิดร้านก่อนยังเหลือนักวิจารณ์อาหารอีกตั้งคนนึงคนนี้ไม่ได้ได้อีกคนนึงก็ยังดีรอเลยจ้ะตอนนี้เราปิดรับลูกค้าใหม่แล้วนะดูซิว่าพนักงานเรายังจะต้อนรับอยู่ไหมหรือว่าถ้าเหมือนกับว่าถ้าเขามาแล้วอ่ะก็คือเหมือนเขาได้คิวแล้วหรืออะไรงี้หรือเปล่าการที่ปิดรับก็คือไม่รับลูกค้าที่มาใหม่หลังจากนี้หรือเปล่าคิดว่านะแต่ถ้าคนที่ยื่นออยู่หน้านี้ยังรับอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะใช่เพราะว่า2คนนี้เขามาคุยกับรีเซพชันทีหลังเนาะหลังจากที่เรากดปิดรับลูกค้าใหม่ไปแล้วแต่ก็คือยังสามารถเข้ามานั่งทานได้อยู่นะได้อาหารได้ยังอ่ะอย่างเห็นไหมบอกแล้วว่ามันขึ้นทั้งที่อาหารอยู่ตรงหน้าเลยแต่โดนลูกค้าคุณผู้ชายเมื่อกี้นะแอบกินเครื่องดื่มเข้าไปน่าสงสารจริงๆแต่เดี๋ยวรอคุยกับคนนี้ให้เรียบร้อยดูซิว่าพนักงานเราจะเอาอาหารไปเสิร์ฟตอนไหนตอนที่ได้แล้วนั่นอ่ะอุ้ยได้ทั้งสองโต๊ะเลยเหรอดีไปเสิร์ฟเลยจ้าน้องอย่าเพิ่งนอนค่ะมานี่เลยจ้ะมาตรวจสอบความเรียบร้อยเลยจ้ะด่วนเดี๋ยวค่อยนอนค่ะตอนนี้คือเหมือนกับขึ้นว่าได้แล้วนะว้าวคอยแป๊บเดียวอาหารก็มาแล้วเนี่ยอาหารอะไรทำไมมันดูน้อยจังเลยไอ้นี่ไงอะไรนะเนื้ออะไรไม่รู้อ่ะไอ้เอสพารากัสนะโอ้ยแต่เซ็งกับอีคนที่บักอะแต่ว่ามันมี2คนไงจะปิดร้านก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเหมือนเมื่อกี้ก็คือจะปิดร้านเลยนะถ้ามันบักอยู่อย่างเงี้ยแม่คะแนนหายจ้าตอนนี้ก็ยังคง4ดาวครึ่งนะเหนื่อยอ่ะอยากได้5ดาวยังไงไม่กินแล้วหรออ๋อนึกว่าไม่กินตกใจหมดตอนนี้ก็ได้แล้วเอาตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะตัวนี้อาหารก็ได้เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วอาหารอันนี้ล่ะเนี่ยแหละน่าจะบั๊กน่าจะเป็นของโต๊ะคนอันนี้นะ
คุณต้องวิจารณ์อาหารเอ้าเกมค้างอีกแล้วทุกคนแหมอยากให้มีช่องแบบให้คนดูโดเนทจังเลยจะได้เอาเงินไปซ่อมคอมมันไงมันยังเปิดสร้างอะไรได้ไม่ได้ไงก็ต้องรอต่อไปนะจ๊ะทุกคนก็ต้องทนดูภาพแบบกระตุกกระตุกไปก่อนนะน่าสงสารจริงๆเลยหมายถึงตัวเราเองเนี่ยแหละสงสารตัวเองอ่ะดูนะคนนี้กินคนนี้ไม่กินเดี๋ยวบั๊กอีกละบั๊กแล้วบั๊กอีกอ๋อโอเคแต่คนนี้ไม่กินนะอาหารเหลืออยู่ได้4ดาวนะคะก็ยังคง4ดาวครึ่งอยู่ดีอ่ะแย่จังเลยแล้วสรุปตอนนี้คือได้เท่าไหร่คะเนี่ยเอ้ย5ดาวแล้วขอบคุณค่ะจบที่5ดาวจบเลยจบเลยจบเลยจบไปเลยโอ้ยอย่าเพิ่งออกกำลังกายกินเสร็จแล้วก็จบ5ดาวไปเลยจะได้ปิดเพราะอันนี้มันบั๊กไงเดี๋ยวมันจะลงเรื่อยๆเร็วๆรีบๆกินค่ะเออจดไปเลยจดจดไปจดเยอะๆถ้าจะขนาดนี้แล้วก็ฉันขอไปทำอาหารกินเองดีกว่าโอ้ยลูกค้ามาหามันอยู่ตรงหน้าคุณไม่กินน่ะดูสิเนี่ยกริชไส้เห็ดกับผักโขมเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าแต่คุณไม่กินไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เฮ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับเกมหนูกินแบบหงั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 บยังไงสิยังไงสิโอ้ยดาวรถไหมเนี่ยดาวรถจริงด้วยโอ้ยลุงนี่ปิดร้านก่อนก็ดีอ้อเหลือแค่สี่ดาวเองนะทำไมอ่ะคนนี้ให้5ดาวอ่ะสรุปก็จบ4ดาวครึ่งอยู่ดีค่ะโอเคปิดร้านกันโอ้ยเหนื่อยอ่ะทำไมอ่ะมันบั๊กที่คนอื่นไม่เป็นไรนะแต่มาบั๊กที่นักวิจารณ์อาหารคืออะไรโอ้เหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงๆเลยอ่ะเศร้ามันเศร้าอ่ะทุกคนเอายังไงเราคงจะต้องเปิดกันอีกสักวันใช่ไหมเผื่อว่าจะกู้หน้าขึ้นมาได้อีกสักวันใช่ไหมโอเคให้น้องไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเปิดร้านกันต่อจ้าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบินก็มาจ้ะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบินอยู่ที่494มีเงินอยู่ในกระเป๋า496ขอบคุณค่ะเหลือให้อีสันอยู่ตั้ง2เหรียญขอบพระคุณค่ะดูยังอุตส่าห์มีเงินทอนเยี่ยมไปเลยไม่มีเงินวาดรูปขอถอนเงินเลยนะคะขอถอนเงิน98เหรียญ เอามาวาดรูปค่ะไม่มีตังค์ละค่ะไม่มีตังค์ค่ะตังค์หมดแล้วค่ะว้าววาดรูปมาก็ได้ชิ้นโบแดงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะได้เงินมาตั้ง 2,600 จริงๆกะให้น้องแค่อะไรนะค่าความสนุกมันขึ้นเฉยๆนะแต่น้องวาดชิ้นโบแดงให้ก็โอเคขอบคุณขอบคุณนะมากินข้าวกินอาหารที่เหลือขี้เกียจทำขี้เกียจทำอะค่ะแล้วอันนี้ก็คือนะเดี๋ยวให้พนักงานมาเก็บกวาดไม่อยากเล่นหน้าหนาวเลยอะถ้าสมมุติพาร์ทหน้าจะต้องสร้างร้านใหม่แล้วแบบมาสร้างหน้าหนาวมันจะไม่เห็นวิวไม่เห็นบรรยากาศรอบๆเลยนะสมมุติว่าใส่ต้นไม้ไปด้วยอะไรเงี้ยไม่เห็นเลยนะเออเอาไงดีอะแต่ก็อยากสร้างร้านใหม่แล้วอะเบื่อร้านนี้แล้วไม่อยากได้ร้านนี้แล้วอะเออเพราะว่าลูกค้าชอบบ่นเรื่องเก้าอี้เห็นแบบเยอะมากหลายคนคือบ่นเรื่องเก้าอี้ตลอดเลยลูกค้าคนอื่นน่าจะไม่ชอบสีชมพูเหมือนเราเพราะฉะนั้น
ร้านใหม่ก็อาจจะไม่ใช่สีชมพูนะจ๊ะมันคงจะต้องเป็นโทนแบบว่าธรรมดาธรรมดาที่ผู้คนทั่วไปชอบแล้วแหละแต่จะสวยแค่ไหนต้องรอติดตามดูนะจ๊ะหรืออาจจะไม่สวยเลยก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะโอเคสถานะเต็มแล้วเปิดร้านกันดีกว่าจ้าเหมือนพนักงานเราจะอ้วนออกอ้วนออกหรือเปล่าคงจะบ่นว่าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยค่ะกลับไปก็ยังไม่ทันทำอะไรก็ต้องกลับมาทำงานอีกแล้วเจ้านายอีสันขยันเปิดร้านเหลือเกิน คงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นฟิลนั้นเลยจ้ะลูกค้ามาแล้วซากุระเปลี่ยนชุดได้จ้ะเดี๋ยวหนาวตุยนะจ๊ะไปยินดีต้อนรับลูกค้ากันสองแล้ววันนี้จะมีมากี่คนนอมันต้องอย่างนี้แบบมาสามพอยินดีต้อนรับปุ๊บสี่เลยอะไรเงี้ยอะไรไปคิดเองฉันบอกเธอกี่รอบแล้วให้เธอไปคิดเองวันหลังก็กดไม่รับโทรศัพท์ก็จบแล้วเนาะแล้วจะรับทำไมรับปุ๊บมันก็โทรมาเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7คนเนี้ยชอบวาร์ปน่ะคนกระโปรงสีส้มชอบวาร์ปตลอดเลยเวลามาลูกค้าเริ่มเยอะแล้วนะเด็กน้อยคนนี้คือคนนี้คือตระกูลจางของเรานั่นเองเบลล่าอยากมาเที่ยวอีกแล้วมาได้ทุกวันโอ้ยเดี๋ยวนะลูกค้ายืนออเต็มหน้าร้านเลยกดต้อนรับไม่ทันแล้วจ้าต้อนรับให้หมดยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญให้หมดเลยจ้าเอ้าทำไมกดไม่ได้คนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยแล้วจานนี้ก็ยังไม่เก็บเลยนะน่ะเบลล่ามาละเบลล่ามาช่วยต้อนรับลูกค้าหน่อยสิฉันต้อนรับไม่ไหวแล้วอ่ะเบลล่าก็วาร์ปลงบันไดไปเลยจ้ะโอ้ยพนักงานฉันอู้งานค่ะพนักงานอีสานอู้งานจ้ะอันเนี้ยเก็บได้ไหมมันเกะกะลูกค้าเดี๋ยวก็จะมาบั๊กอีกละไปรับออเดอร์ลูกค้าจ้ะไม่ต้องมายืนอะไรตรงนี้กว่าหน่อยสิตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เก็บไปเลยอาหารยังไม่ได้สักโต๊ะเลยจ้าเชฟฉันวันนี้ทำช้ามากได้แล้ว1โต๊ะของต้นไหนไม่รู้เสิร์ฟด่วนจ้าอย่ายืนเฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวนะเขายืนรับออเดอร์ใครอ่ะไม่มีใครนั่งด้วยเลยยืนรับออเดอร์ใครหรือว่ามันมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ไปตรวจสอบความเรียบร้อยสิของโต๊ะที่สองได้แล้วค่ะเชิญค่ะเอาโอ้หยุมหัวทีได้ไหมตลอดเลยคนเนี้ยตลอดเลยจริงๆมันต้องด่าอย่างนี้มันต้องด่าค่ะวิจารณ์ไปเลยรำคาญสุดจะทนละขอดูดิด่าบ้างเออ
ทำไมคุณถึงต้องคอยดุฉันตลอดเลยคุณนายโมจิเอ้าก็คุณทำงานพลาดแน่นอนคนทำงานพลาดก็ต้องโดนดุโดนด่าเป็นธรรมดาถ้าคุณตั้งใจทำงานไม่มีใครว่าอะไรคุณได้หรอกคนนี้ให้5ดาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแต่คุณสามีที่มาขอบคุณค่ะ5ดาวเหมือนกันเลยข้างบนเอ้ยข้างบนได้อาหารแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคฉันจะตัดสายเธอทิ้งฉันรำคาญฉันทำงานอยู่โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะให้น้องมานี่ก่อนน้องอยู่ไหนน้องมาคุยก่อนเร็วนั่นแหละเดี๋ยวลูกค้าจะไปซะก่อนโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วแต่ทำไมคนนี้ไม่ได้เกิดบั๊กอะไรอีกล่ะตรวจสอบเลยแล้วของตัวนี้ล่ะอ๋อเมื่อกี้มัน6ใช่ไหมดูดิว่าตัวนี้เขาจะได้เมื่อไหร่แล้วดาวมันจะลดลงไหมวิลูกค้าใหม่มาแต่คนนี้คุยแล้วคนที่ให้5แล้วนะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ให้5จ้ามาเสิร์ฟเร็วๆโอ้อย่าหงอีกนะให้มันได้อย่างงี้สิเดี๋ยวขอดูก่อนเขาจะว่าเราไหมแต่เขาก็รอนานอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะขอให้แบบเครื่องดื่มฟรีแล้วกันเราค่อยตรวจสอบความเรียบร้อยเนาะขอบคุณนะคะสำหรับ5ดาวตัวนี้ยังไม่ได้เนาะโอเครอไปก่อนเฮ้ยลุกสิลุกไปสิจะได้5ดาวอ่ะมันยัง4ดาวครึ่งอยู่เลยนะดูซิว่าเราสมนาคุณเครื่องดื่มให้ขนาดนี้จะได้5ดาวไหมอันนี้จากเมื่อกี้3ดาวก็ขึ้นเป็น4แล้วนะจากน้องคนนี้จาก3ก็เป็น4แล้วนะคะเฮ้ยลูกค้าใหม่เอ้าวาร์ปไปไหนล่ะโหตกใจวาร์ปหายไปเลยแต่กินเสร็จแล้วยังไม่ออกร้านนี่คืออะไรคะมันจะบั๊กหรือเปล่ามันจะเกิดอาการบั๊กหรือเปล่าคะเพราะว่าคุณผู้ชายเขายังไม่ได้อาหารนะคะเมื่อกี้ไม่แน่นะอาจจะโดนบั๊กก็ได้เอ้ยเบื่อเนาะมีใครเบื่อเหมือนเราบ้างไม่รู้แหละวันนี้ถ้ามันจะจบ4ดาวครึ่ง5ดาวก็พาร์ทหน้าจะสร้างร้านละขี้เกียจรอละขี้เกียจรอแล้วค่ะตัวนี้ได้เครื่องดื่มแล้วได้เครื่องดื่มฟรีแล้วนะคิดว่าน่าจะจบที่5ดาวใช่ไหมคนนี้5ละคนนี้อ่ะคนนี้ล่ะไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะคนนี้ก็ต้อนรับไปแล้วอันเดียบักแน่นอนเลยบักแน่นแน่เอาเป็นให้เครื่องดื่มฟรีไปก่อนละกันไม่รู้นะว่ามันจะบั๊กหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะบั๊กแล้วแหละตอนเนี้ยอย่างน้อยให้เขาได้เครื่องดื่มไปเขาก็น่าจะโอเคตัวนี้ก็ได้แล้วช่วงนี้ต้องสมน้ำหน้าคุณลูกค้าให้เยอะๆหน่อยคนนี้5ดาวค่ะแต่ตัวน้องอยู่ไหนก่อนจนลูกค้าทานจะเสร็จแล้วเนี่ยตัวน้องฉันอยู่ไหนก่อนมาเร็ว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 ให้ไวเลยจ้ะมาคุยสิมาคุยกับลูกค้า
โอ้ยเบลล่าอย่าเพิ่งดูมาฉันกำลังลุ้น5ดาวโต๊ะนี้อยู่ได้ไหมจะได้ไหมลุ้นมากตอนนี้ว่าจะได้ไหมส่วนตัวนี้กินเสร็จแล้ว5ดาวแล้วแต่ก็ยังไม่ลุกเอ๊ะมันแปลกๆนะอันนี้ก็น่าจะจบที่4แล้วมั้งพอดูแล้วน่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละเอ๊ะตัวนี้ก็ไม่ลุกนะก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมจะเกิดอะไรขึ้นครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะโต๊ะอื่นล่ะอันนี้ก็ยังไม่ลุกนะครับผมเอายังไงล่ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้5ดาวไปแล้วแต่อีกคนให้4ดาวนะแล้วก็วาร์ปหายไปแล้วจ้ะวาร์ปเก่งคุณผู้หญิงกินเสร็จแล้วตัวโลนี้5ดาวเรียบร้อยขอบคุณค่ะแต่ยังไม่ได้นะยังนะคนนี้เมื่อไหร่จะไปนั่งโต๊ะเนี่ยอันนี้เหมือนกันเมื่อไหร่จะสั่งส่วนคุณแม่ยังไม่ได้ยินดีต้อนรับเลยค่ะลืมปิดไม่ให้ลูกค้าเข้าแล้วปิดไปเลยปิดไปเลยไม่เอาละซ่อมแซมหน่อยสิใครทำชักโครกพังอาหารโต๊ะไหนเนี่ยไปเสิร์ฟหน่อยมาคุยโต๊ะนี้ด้วยนะจะทันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องไปซ่อมแซมอีกคุยก่อนแล้วค่อยซ่อมพนักงานไปซ่อมละดีค่อยรู้หน้าที่หน่อยแต่ที่แน่ๆอาหารโต๊ะไหนเนี่ยอาหารของโต๊ะไหนเนี่ยทำไมพนักงานไม่ไปเสิร์ฟคะชั้นบนเหลือใครบ้างเหลือโต๊ะนี้ยังไม่รู้กันอีกหรอเห็นมันถ้าจะบั๊กเกินไปแล้วนะทุกคนมันเหนื่อยมันเจอบั๊กอย่างนี้เยอะๆแล้วมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยที่จะเล่นเอ้าวางปุ๊บอาหารหายปั๊บงงเลยอ๋อไม่ได้หายควันมันขึ้นแล้วมันก็เลยแบบเหมือนอาหารมันหายไปตรวจสอบเขาเรียบร้อยแต่โต๊ะเนี่ยยังไม่ได้อาหารเลยนะคืออะไรสั่งไปหรือยังเขาสั่งไปหรือยังโต๊ะเนี่ยฮะไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆน้องอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้อาหารเอ้าแต่มันขึ้นว่าว้าวแป๊บเดียวอาหารได้แล้วหรือว่ากินเสร็จแล้วหรืออะไรยังไงงงมันก็ไม่มีอะไรให้แล้วเนี่ยทุกคนมันน่าจะบั๊กอ่ะบั๊กอีกแล้วอ่ะดูดิตัวนี้ก็เหมือนจะกินเสร็จตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่กลับตัวนี้ก็ดาวก็หายไปแล้วนะยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้อาหารสักทีข้างบนก็กินเสร็จนานแล้วก็ไม่กลับเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอคนนี้กินเสร็จยังไงสิ4ดาวครึ่งยังไงสิโอเคเรียบร้อยไปอีก1โต๊ะไม่รู้ได้เท่าไหร่โต๊ะนี้ไม่รู้ได้เท่าไหร่เหมือนกันคิดว่าน่าจะจบแค่นี้ดีกว่าขออนุญาตปิดร้านเลยนะคะมันบั๊กเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วจ้ะโอ้โหดูขาดทุนย่อยยับอีกแล้วเฮ้ยยิ่งเปิดยิ่งขาดทุนเหนื่อยใจไม่ไหวแล้ว
โอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปที่ตรงนี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับความบั๊กของเกมแล้วค่ะแต่ไม่ว่ายังไงมันไม่ถึง5ดาวใช่ไหมแต่อย่างน้อยพาร์ทที่แล้วมันก็5ดาวแล้วใช่ไหมล่ะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างร้านใหม่ให้น้องกันนะคะเบื่อร้านนี้แล้วไม่เอาละรู้สึกว่ามันบั๊กหลายๆมุมด้วยนะเห็นแบบว่าพนักงานจะบอกว่าเอ้ยเดินเข้าไปตรงนั้นไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างร้านใหม่ให้น้องกันนะคะแล้วรอดูว่าร้านใหม่มันจะเกิดอาการบั๊กอีกไหมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Sofing DIY Story ไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆนะคะมีใครเล่นทำร้านอาหารแล้วเจอแบบนี้บ้างมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงคอมเมนต์มาบอกได้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครเป็นเหมือนเราไหมมันเหนื่อยอ่ะคือแทนที่มันจะได้5ดาวใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ